่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติสถานที่สำคัญวังหน้าตอนที่3พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นท้องพระโรงที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสศในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2373ถึงปีพุทธศักราช2375เชื่อมต่อจากหมู่พระวิมานออกมาทางด้านหน้าตรงที่เคยเป็นลานหน้ามุกเด็ดสำหรับข้าราชการเข้าเฝ้ากลางแจ้งซึ่งสร้างครอบบุษบกบัลลังก์ที่มุกเด็ดเดิมไว้ข้างท้ายพระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางหรือรับแขกเมืองรวมถึงใช้ประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆซึ่งโดยแต่เดิมที่ด้านข้างนั้นมีหอขนาดเล็ก2หอสร้างเชื่อมต่อกับองค์พระที่นั่งหอด้านทิศเหนือเป็นหอพระอัฐิใช้ประดิษฐานพระอัฐิของเจ้านายวังหน้าส่วนหอทางด้านทิศใต้เป็นหอพระเจ้าสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญจนต่อมาหอพระอัฐินั้นชำรุดจึงได้ถูกรื้อลงไปในรัชสมัยของรัชกาลที่5จึงเหลืออยู่เพียงหอพระเจ้าและต่อมาหลังจากยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในรัชสมัยของรัชกาลที่5แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระที่นั่งตอนหน้าของวังหน้าคือพระที่นั่งศิวโมคคพิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยให้ตั้งเป็นมิวเซียมหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2430โดยใช้พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนั้นเป็นคลังเก็บรักษาโบราณวัตถุจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อมีการปรับปรุงวังหน้าเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครในปีพุทธศักราช2469จึงได้ใช้พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยแห่งนี้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องสำริดและโลหะและสุดท้ายนี้พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในปัจจุบันได้ใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษในวาระโอกาสสำคัญต่างๆในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ